นะว่าเวลาทักมาเสียงดียังก็ต้องบอกด้วยครับเพราะเวลาทักมาแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปสัก2 นาทีเนี่ยนาทีกว่าก็ทักมาถ้ามันดังก็บอกมาด้วยครับอย่าเงียบเฉยๆนะครับเพราะว่าเราสื่อสารกันอยู่นะฮะสื่อสารกันอยู่การโต้ตอบกันนี้ประมาณสัก30 วินาทีมันต้องรู้หมดแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าทักมานะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าทางยิ่งทางฝั่งผมยิ่งอยากจะไม่อยากจะให้เสียหายเรื่องเสียงและภาพนะครับแล้วทางฝั่งผมพูดเนี่ยผมจะไม่รู้เลยนะว่าเสียงไม่มีแต่ภาพผมรู้เพราะผมดูจอผมอยู่โอเคไหมเนี่ยภาพก็จอด้วยกันเนี่ยก็ดูด้วยกันเนี่ยจออีกอย่างผมปิดเสียงด้วยไหมครับมันก็เลยผมเปิดเสียงไม่ได้เสียงมันก็ฟีดแบ็กมาไหมครับก็ต้องปิดเสียงสนิททางฝั่งผมนะครับต้องเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีด้วยนะฮะแล้วก็ไปด้วยกันนี่แหละครับตกลงผมตอบไปนะไม่รู้ตอบใครเมื่อกี้เนี่ยอ๋อคุณโอเนียนเหรอโอเคครับคุณโอเนียนนะก็ลองเข้าใจตามที่ลุงก็โชว์ผังเผงอะไรให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณดีจังนี่ก็เดี๋ยวฮะไม้ใกล้จะตีให้ดูคำว่าอะตอมเพราะตอนนี้เขาใช้เป็นอาวุธ เขาใช้สิ่งที่เล็กกว่าอะตอมนะครับจำด้วยครับ นะเขาใช้สิ่งที่เล็กกว่าอะตอมนะอะตอมไม่เป็นส่วนหนึ่งพอพูดถึงอะตอมเนี่ยผมนึกถึงนักวิทยาศาสตร์อยู่กี่คนเนาะหนึ่งเจเจทอมสันคนหนึ่งเป็นคนที่ค้นพบอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ลัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนที่ค้นพบโปรตอนนะครับแล้วก็ทอมสันเป็นคนที่ค้นพบนิวตรอนนะครับทั้ง3คนเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นบิดาของทฤษฎีอะตอมนะฮะส่วนบุคคลที่ผมเก็ตที่สุดในทั้ง3คนนี้ก็คือเออเนตรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% หรือบางครั้งบางที่เขาจะไปพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างนั้นไม่รู้เขาจะพูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากถึง 99.99% แต่ลุงเป็นคนที่พูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 100% เกินอีกต่างหากลุงจะพูดว่า 100% เกินต่างหากนะ โอเคไหมลุงจะก้าวไกลกว่าเขาไปอีก1 หรือ 2 ก้าวประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดก็คือยกย่องเขานะถ้าไม่มีเขา3คนนี้เราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอนุภาคมันคืออะไรอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจะไม่รู้เลยรู้แต่คำว่าอะตอมยุคสมัยก่อนนู่นโอ้ยร้อยพันปีมาแล้วอะตอมเนี่ยครับตั้งแต่กรีกโบราณนู่นนะครับคำว่าอะตอมเนี่ยจะเป็นเพนโตหรืออริสโตเติลเนี่ยเป็นคนที่พูดเอาไว้เพนโตนักปราชญ์นักอะไรก็ว่ากันไปนักปรัชญาเพนโตคือเขาสังเกตจากกลิ่นหมาตายจิ้งจกตายแม้แต่กลิ่นในห้องน้ำส้วมที่เราขับถ่ายเรียบร้อยกลิ่นพวกนี้แหละครับเฮ้ยกลิ่นนี้มันมาอย่างไรวะเนี่ยเห็นไหมเขาก็คิดตามกลิ่นก่อนไปครับก็คือจมูกนี่แหละครับอายตนะ5มันสามารถบอกได้นะสูดกลิ่นตามกลิ่นแล้วก็เห็นคือมันเห็นในตาเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจใจคือคิดสมองมันทึกแก๊กเนี่ยฮะเฮ้ยไปหลับตาสูดกลิ่นเสียซะว่าหมาตายก็แล้วกันหันไปข้างขวาเฮ้ยมีกลิ่นหมาตายคนมันสังเกตนะเออข้างซ้ายเฮ้ยไม่มีกลิ่นเว้ยข้างขวาไม่มีกลิ่นอ๋อปะโถเอ้ยก็ลมมันพัดมาทางด้านนี้เห็นไหมหมาตายอยู่ฝั่งเหนือลมไงโอเคไหมครับ
ลมก็พัดมาตามนั้นจึงรู้ว่าจึงเรียกคำว่าอะตอมเป็นไม่สามารถแบ่งแยกได้นั่นเองนะตอนหลังมาก็มาเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็แบ่งแยกได้นะเลยจากอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็มาถึงเรื่องของควาร์กเรื่องของควาร์กหรือฮิกโบซอนก็ได้นะมีอัพควาร์กดาวควาร์กอัพควาร์กมีทั้ง2ตัวนู่นน่ะดาวควาร์กมีตัวเดียวอย่างเงี้ยงงมั้ยเนี่ยไม่งงเมื่อกี้ลุงก็เปิดให้อยู่เมื่อกี้นี่ควาร์กควาร์กเมื่อกี้เนี่ยลุงเขียนเอาไว้นั่นแหละครับเห็นไหมเลยสุดของคำว่าควาร์กที่เขาว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมครับเลยควาร์กที่เขาว่าเลยโฟตอนที่เขาว่าอะไรกันก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองของลุงจะเลยไปเขา19นะครับจำหน่อยครับเพราะว่าลุงจะรู้ได้โดยจิตนะฮะเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนะครับแล้วเรียกว่าจิตศาสตร์และบริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคไหมครับไปต่อนะมาถึงยุคนี้แล้วคุณยุคเรื่องจิตก็มีลุงออกที่มาเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันผ่านจออยู่เวลานี้นะครับที่ชัดที่สุดในแผ่นดินโลกในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันโอเคนะ